อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้เอ็ดมาทำเมนูผัดกระเพราไส้กรอบถือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายเปลี่ยนไส้กรอบธรรมดามาเป็นเมนูอร่อยและอร่อยรสชาติอร่อยจัดจ้านขั้นตอนแรกนำกระเทียมมาหั่นหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนนำไส้กรอบมาหั่นแฉลบหั่นไปเรื่อยๆให้หมดเลยหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนนำใบกะเพรามาเด่นเอาแต่ยอดอ่อนเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาล้างทำความสะอาดเราไปเริ่มขั้นตอนการผัดกะเพรากันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปจากนั้นเจียวให้หอมพอส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่ไส้กรอบลงในกระทะได้เลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะจากนั้นผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่ใบกะเพราลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดกะเพราไส้กรอบถือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากรสชาติอร่อยจัดจ้านเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ